ื่อมหรือข้อข่าวเสื่อมเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของอาการปวดข้อในผู้ที่มีอายุมากกว่า40ปีพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย3เท่าโดยเฉพาะในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนอกจากนี้แล้วผู้ที่มีน้ำหนักมากยืนหรือเดินมากๆข้อข่าวก็จะเสื่อมก่อนวัยอันควรค่ะผู้ป่วยข้อข่าวเสื่อมมักจะมีภาวะเสื่อมของข้ออื่นๆด้วยโดยเฉพาะในข้อที่ต้องแบกรับน้ำหนักมากเช่นข้อสะโพกข้อกระดูกสันหลังกระดูกคอข้อนิ้วมือถึงแม้การใช้ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เป็นแนวทางการรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบันก็ตามแต่อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับผู้ป่วยเนื่องจากเป็นเพียงระงับอาการไว้ชั่วคราวแต่ไม่ได้หยุดยั้งการลุกลามของโรคทั้งผลการซ่อมแซมโครงสร้างข้อข่าวก็ไม่เด่นชัดที่สำคัญคือพิษของยาจะส่งผลกระทบต่อกระเพาะอาหารและตับโดยตรงค่ะการแพทย์จีนได้จัดโรคข้อเสื่อมหรือข่าวเสื่อมให้อยู่ในกลุ่มโรคชาและปวดเมื่อยซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากตับและไตอ่อนแอตับมีหน้าที่ในการสังเคราะห์สารตั้งต้นในการซ่อมแซมอินที่ยึดเหนี่ยวข้อส่วนไตมีหน้าที่ในการสังเคราะห์สารที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมเพื่อนำไปซ่อมแซมกระดูกและกระดูกอ่อนส่วนที่สึกกร่อนเมื่อตับและไตอ่อนแอลงก็จะทำให้การซ่อมแซมเส้นอินและกระดูกไม่มีประสิทธิภาพส่วนอีกสาเหตุหนึ่งคือพิษเย็นและพิษชื้นที่สะสมอยู่บริเวณข้อเข่าจะทำให้หลอดเลือดและเส้นลมปราณบริเวณนั้นติดขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณจนเกิดอาการปวดค่ะการแพทย์จีนนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนซึ่งเป็นสูตรยาที่ประกอบด้วยตัวยาหลักตัวยาเสริมตัวยาช่วยและตัวยานำทางในการเสริมฤทธิ์ยาซึ่งกันและกันเพื่อรักษาอาการปวดเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อกระดูกและเส้นเอ็นอีกทั้งช่วยซ่อมแซมโครงสร้างข้อเข่าที่เสื่อมลงจากการศึกษาและทดลองทางคลินิกพบว่ายาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเนื่องจากสามารถควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นและแม่นยำจึงช่วยให้อาการปวดบวมแดงมีเสียงดังที่เข่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวและอาการอื่นๆที่เกิดจากข้อเสื่อมหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญคือสามารถซ่อมแซมโครงสร้างของข้อเข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพใส่ใจดูแลกระดูกและข้อตัวคุณเองก็สามารถเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพในทัศนาการแพทย์จีนเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399